เมนูหลังคลอดที่แม่มือใหม่ต้องหามากินมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักหลังจากที่คลอดลูกแล้วนะคะคุณแม่มือใหม่หลายคนมักจะอยากกินนู่นกินนี่ซึ่งตัวเองก็ได้อดทนไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะทำให้มีผลกระทบกับลูกในท้องมานานถึง9เดือนเลยค่ะเรียกว่าเป็นความอดทนที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์แม่อย่างแท้จริงเลยพอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มักจะทำเมนูที่บำรุงร่างกายบำรุงน้ำนมมาให้กินเกือบทุกวันค่ะเมนูยอดฮิตนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นแกงเลียงเรียกว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์ครอบจักรวาลสำหรับคุณแม่หลังคลอดเลยนะคะเราลองมาดูส่วนประกอบของผักต่างๆนะคะที่อยู่ในแกงเลียงซึ่งมีสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเริ่มจากบวบเหลี่ยมค่ะบวบช่วยบำรุงให้หัวใจแข็งแรงแก้ร้อนในมีสรรพคุณเป็นยาระบายลดไข้ขับเสมหะและยังช่วยขับปัสสาวะอีกด้วยค่ะต่อมาก็เป็นตำลึงค่ะตำลึงเนี่ยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อลดไข้บำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารนะคะป้องกันโรคโลหิตจางเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตีบหรือตันได้ด้วยล่ะค่ะต่อมาคือใบแมงลักค่ะใบแมงลักนะคะมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารมีธาตุเหล็กสูงมากค่ะช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวหนังบำรุงสายตาลดอาการท้องผูกป้องกันโรคกระเพาะอาหารและลดอาการลำไส้อักเสบได้ด้วยค่ะต่อมาเป็นฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยช่วยบำรุงสายตามีเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงผิวพรรณและต่อต้านมะเร็งด้วยนะคะแถมยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจและโรคนิ่วค่ะต่อมาก็คือเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายมีวิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคหวัดไข้หวัดใหญ่โรคลักกระปิดลักกระเปิดลดอาการบวมของเหงือกบรรเทาอาการช้ำในปอดบวมและบำรุงตับให้แข็งแรงค่ะมาถึงพริกไทยกันบ้างค่ะพริกไทยช่วยย่อยอาหารขับลมขับเหงื่อมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาและมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดโอกาสในการเป็นมะเร็งด้วยนะคะต่อมาค่ะหอมแดงหอมแดงช่วยขับเสมหะป้องกันหวัดบำรุงหัวใจบำรุงสมองให้มีความจำที่ดีขึ้นมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและโรคหัวใจด้วยนะคะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและแก้อาการท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพืชผักอื่นๆนะคะที่คุณแม่หลังคลอดควรหามารับประทานนั่นก็คือหัวปลีค่ะหัวปลีเป็นผักที่มีกากใยอาหารเยอะมากรับประทานแล้วจะขับถ่ายดีนะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กบำรุงร่างกายนะคะการกินหัวปลีจะช่วยให้น้ำนมไหลดีหัวปลีสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นยำหัวปลีแกงเลียงต้มข่าไก่ใส่หัวปลีหัวปลีต้มจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขิงค่ะขิงเป็นพืชผักสมุนไพรที่ช่วยขับเหงื่อขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบรรเทาอาการหวัดเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดมากๆเลยนะคะเมนูที่แนะนำก็คือผัดขิงกับไก่ค่ะหรือว่าบัวลอยน้ำขิงมันต้มขิงหรือว่าจะดื่มเป็นน้ำขิงเลยก็ได้นะคะเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่จะมีน้ำนมเยอะขึ้นนะคะผลพลอยได้ที่ตามมาคือจะทำให้คุณแม่หุ่นเฟิร์มกระชับเหมือนกับตอนก่อนจะมีน้องเลยล่ะค่ะไม่เชื่อลองไปหามาทานดูนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก